ช่วงหน้าที่หลายคนรอคอยนะคะอดใจสักครู่ค่ะเพราะตอนนี้2นักแสดงก็มาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะกับละครเรื่องแค้นค่ะน้องนายณภัทรแล้วก็น้องแต้วณัฐพรในช่วงหน้าค่ะเย้ก็สู่ช่วงที่2นะคะของรายการข่าว3สีอย่างที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่เปิดรายการเลยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจาก2นักแสดงนำจากละครเรื่องแค้นนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการแบบสดๆก่อนที่จะได้ชมละครกันในคืนนี้ทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะน้องแต้วแล้วก็น้องนายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าย่อว่าย่อจริงๆวันนี้ถ้าเกิดว่าติดตามมาตลอดทั้งวันก็จะเห็นทั้ง2คนนี้คือเดินสายโปรโมทละครกันมารัวๆเลยยาวๆเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบยังไม่รู้ถึงแบบเรื่องราวไงคือเห็นโปสเตอร์เห็นทีเซอร์คือมันรู้แหละมันต้องมีความแค้นมันต้องมีแบบการใส่กันแบบฟาดฟันกันแบบไม่ยั้งแต่ว่าอยากจะให้เล่าเป็นแบบเรื่องย่อแบบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องของความแค้นนี่มันเกี่ยวเนื่องอะไรยังไงกันบ้างคือความแค้นเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มีความรักความผูกพันกันมาก่อนมันก็เป็นเรื่องราวของความให้ใจความเชื่อใจของคนที่เราเชื่อว่าเขารักเราเหมือนคนในครอบครัวแต่ว่าเขากลับทำลายความเชื่อนั้นหรือแม้แต่แบบแทบจะเอาทุกอย่างไปจากเราแม้แต่แบบแทบจะเป็นชีวิตของเราเองที่เราก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหตุผลเนี่ยมันยังบอกไม่ได้มันต้องไปรอเฉลยรอชมในเรื่องถามถึงคาแรคเตอร์กันก่อนคาแรคเตอร์ครับน้องนายในเรื่องรับบทของผมเป็นตัวละครชื่อว่าพิธานครับก็จริงๆก็คือครอบครัวกับพี่แอฟทัศออนนี่แหละผมว่าพี่เขาแต่งงานกับพี่ชายของผมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเหมือนแพรก็คือจริงๆวันนี้เดี๋ยวก็จะได้เห็นพี่ชายของผมนะเป็นพี่พุทธนะฮะแล้วก็เราได้คือจริงๆเหมือนแพรเนี่ยเราก็ติดตามมาตลอดแหละเราเป็นเหมือนผู้ดูแลเนาะจริงๆเราก็จะเป็นคนที่ห่วงใยทุกคนไม่อยากให้เรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่ดีกับทุกคนในครอบครัวของเราก็มีแต่ความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็มีหน้าที่ที่แบบทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่แล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนคอยเบรกทุกคนไว้แบบใจเย็นทุกคนเป็นอย่างงี้แล้วก็ทำให้เขาแบบเข้าถูกที่ถูกทางอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมแล้วอย่างแต้วล่ะในเรื่องนี้รับบทยังไงบ้างคะในเรื่องรับบทเป็นเด็กจิ๋วอายุ10กว่าเลยค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่เล็กเลยใช่ค่ะยากมากตอนนั้นที่ต้องทำให้ทุกคนเชื่อแล้วก็เป็นคนที่เชื่อว่าโลกมันสวยงามแล้วก็ทุกอย่างมันดูจะเป็นสิ่งที่แบบเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่เล่าแหละก็คือพี่แอฟก็มันจะมีแบบใช่มาทำให้ความเชื่อนั้นมันพังไปหมดเลยแล้วเราก็ต่อสู้เราเชื่อว่าเราจะต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่เราควรจะเป็นของเรากลับคืนมาแต่จริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังกว่ามากกว่านั้นอีกมากกว่านั้นใช่อย่างที่เห็นนะฮะเป็นการฟาดกันระหว่างสาวๆเนาะคือสองสาวฟาดกันแล้วคุณครับคุณนายครับคุณเป็นคนในครอบครัวรู้สึกยังไงครับเห็นเขาใส่กันยับแบบนั้นรู้สึกยังไงแบบเหนื่อยใจเหนื่อยใจที่ตอนแสดงหรือว่าในละครทั้งหมดบทนี่แบบคือจริงๆบทเรื่องนี้มันจะมีความแบบช่วยเฉือนกันอย่างมีชั้นเชิงของทุกคนนะครับพระเอกก็จะรู้สึกว่าตามทันบ้างแล้วก็มีเฮ้ยรู้สึกว่าอยู่ห่างไกลตามไม่ทันบ้างมีการที่เขาแบบเหมือนแผนซ้อนแผนคือมันน่าติดตามมากเลยแล้วก็วิธีการที่แบบพี่แอนเขาวางพอเรื่องวางการถ่ายทำอะไรมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดสักตอนค่ะโอ้โหคือแอบได้ยินมาว่าคือจริงๆไม่ต้องแอบหรอกคือเราเห็นทีเซอร์แล้วแหละว่ามันเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญของพี่แอฟใช่เลยอย่างแต้วเองอ่ะคือเห็นพี่แอฟมาตั้งนานแล้วคือจะรู้ว่าพี่แอฟเนี่ยเป็นคนทุกคนก็จะรู้ว่าพี่แอฟเนี่ยแบบเราจะเล่นละครยังไงเรียบร้อยแต่ว่าเรื่องนี้พลิกบทบาทเป็นยังไงเซอร์ไพรส์เต้าตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าจำได้ว่าซีนแรกที่เจอกับพี่แอฟอะพี่แอนเอามาชนกันแบบฟาดกันก็คือเป็นซีนหนักเลยโอ้โหหนักเลยค่ะแล้วเราก็เป็นแบบเดินเข้ามาแล้วก็จะมาท่าไหนเขาก็เลยจะมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตื่นเต้นค่ะก็บอกว่าใครที่อยากจะเห็นพี่แอฟทักษะออนเปลี่ยนบทบาทพลิกคาแรคเตอร์ต้องรอดูเรื่องนี้อ่ะคือใครบอกว่าไม่เคยเห็นพี่แอฟกรีนี่ต้องดูเรื่องนี้นะทีเซอร์อย่างที่บอกคุยกันเมื่อสักครู่นี้ภาพที่แบบเอามือบีบคอข้างหลังโอ้โหนี่แบบก็น่ายิ้มเนาะสุดจริงแล้วเรื่องนี้นะฮะสาวเขาไม่ได้แค่แค้นเดียวนะฮะแรงแค้นก็ส่งมาถึงแผ่ถึงตัวละครอื่นด้วยใช่ไหมครับนายก็ได้มีแรงแค้นกันมาเลยมีเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าอย่างตัวผมมันก็เริ่มมาจากพื้นฐานความรักความหวังดีแต่ว่าพอแบบโดนทรยศหรือว่าโดนหักหลังหรือว่าโดนอะไรที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราให้ความไว้ใจไปหมดทำไมมันก็จะมีอะไรที่มันเข้ามาเปลี่ยนคือเรื่องนี้เหมือนนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ที่นึกออกทุกตัวละครทุกเรื่องราวเลยนะเหมือนนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์มันจะมีความแบบ
วันนี้เป็นอีกแบบนึงวันนี้เป็นเฮ้ยมีนี้เข้ามาใหม่มันทำให้พลิกอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งสนุกมากแรกเองก็รู้สึกสนุกไงมันมีความเป็นมนุษย์เนาะมนุษย์เราจริงก็เป็นแบบนี้มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนขึ้นๆลงๆใช่บางทีเราชนะบางทีเรากลายเป็นคนแพ้แล้วเราจะกลับมายังไงให้กลายเป็นคนชนะอะไรมันคือต้องดูไปคิดตามไปอย่างที่บอกว่ามันพลาดไม่ได้สักตอนเดียวคือเราจะเห็นในทีเซอร์ว่าจะเห็นแค่น้องแต้วกับพี่แอฟเนี่ยฟาดฟันกันซะส่วนใหญ่หรือว่าจะไม่ค่อยเห็นแต้วฟาดกับคนอื่นแต่ว่าในเรื่องได้ข่าวว่ามีไปฟาดฟันกับคนอื่นด้วยค่ะฟาดฟันกับทุกคนค่ะคือเป้าหมายเราชัดเจนค่ะแล้วเราก็เหมือนพยายามจะดึงทุกคนเข้ามาเป็นหมากที่เราจะเอาชนะผู้หญิงคนนี้ให้ได้ก็คือไปฟาดเขาเพื่อจะแย่งน้องนายกลับมาอย่างนี้หรอไม่ค่ะไม่ค่ะไม่หรอไม่ค่ะอันนี้เขาเหมือนเป็นคนที่จะมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งเขาก็เป็นแค่หมากตัวนึงโอ้โหชอบคำว่าหมากมากเลยมีหยิกด้วยมีหยิกด้วยอยากรู้จริงๆว่าจะเป็นหมากแบบไหนหมากแบบไหนหมากเจนนี่จะเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่ได้มีแค่เขาเป็นหมากเรามีหมากหลายตัวเลยสวยเลยแล้วอยากถามถึงเบื้องหลังกันบ้างดีกว่าครับเรื่องนี้พี่แอนเป็นผู้จัดใช่ไหมฮะร่วมงานกับพี่แอนเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้ดีค่ะได้ประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ทำงานละครมาเยอะแต่พอมาทำงานกับพี่แอนแล้วพี่แอนเขาเหมือนแบบทำให้ปลุกแพชชั่นในตัวเราที่เราอยากจะทำเรื่องนี้ให้ดีและทำเรื่องหน้าให้แบบเราเองก็เซอร์ไพรส์ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต้วเป็นครั้งแรกปะคะที่ได้ร่วมใช่ค่ะครั้งแรกเราเรื่องนี้ได้แสดงเยอะแยะมากมายร่วมงานกับคนอื่นเป็นไงบ้างครับในเรื่องนี้ทุกคนเป็นแทบจะเป็นการทำงานเรื่องแรกที่ได้มาเจอกันหมดเลยค่ะน้องนักนายใช่ค่ะแล้วก็พี่แอฟพี่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใหม่มันใหม่หมดเลยอะค่ะมันน่าตื่นเต้นสำหรับแต้วค่ะนอกจาก4ตัวละครหลักในเรื่องเขายังมีเยอะมากเลยใช่ค่ะเห็นแล้วมันต้องดูอ่ะมันไม่ได้ตั้งแต่ถ่ายโปสเตอร์แล้วอยากรู้ว่าเรื่องจะเป็นยังไงฟาดกันปัวแน่นอนเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมละครกันในคืนนี้ถามความรู้สึกกันก่อนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคือเราถ่ายมากี่เดือนเอ่ยสำหรับละครเรื่องนี้8 9เดือนน่าจะประมาณ8 9เดือนใช่วันนี้ก็จะได้ชมละครกันแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมถามนายก่อนถ้าถามผมตื่นเต้นมากคือจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่ได้บทอ่านแล้วก็มาเจอมันจะมีความตื่นเต้นตลอดแต่วันนี้เหมือนสิ่งที่เราแบบทุกคนเหมือนฝ่าฟันกันมาแล้วก็เหมือนตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่มันกำลังจะถูกเผยแพร่ทุกคนได้เห็นแล้วก็รอดูครับพวกเราก็เนี่ยรอดูพร้อมทุกคนเลยเหมือนกันอย่างเงี้ยแต้วล่ะตื่นเต้นมากตอนนี้ใจเต้นแบบพอวัดทันเลทนี่คือประมาณ156นี่คือเสร็จแล้วนี่กลับบ้านเลยนะกลับบ้านไปแบบเตรียมตัวใช่เอานะแบบให้พร้อมเลยใช่ก็ไม่อยากจะแบบพูดเยอะอะไรแต่ว่าคือมันลุ้นจริงๆค่ะโดยเฉพาะตอนแรกแบบไม่อยากให้พลาดเลยแบบว่าเปิดไว้หน่อยแล้วก็เจอกันไม่ได้เจอกันกับแฟนๆละครหลายปีแล้วอ่ะสำหรับแก้วเนาะอะไรเงี้ยก็ยังไงฝากติดตามผลงานนี้จากพวกเราด้วยค่ะใช่แล้วได้ไปติดตามในโซเชียลกันบ้างหรือเปล่าตอนนี้ว่ามีคนเริ่มพูดถึงละครแค้นกันว่ายังไงบ้างเขาก็รอดูการพลิกบทบาทจากพี่แอฟแล้วก็ความน่าสนใจว่าเอ้ยมันน่าจะได้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนั้นที่เห็นค่ะแล้วถ้าเกิดแฮชแท็กล่ะถ้าเกิดว่าวันนี้คนจะดูต้องแฮชแท็กอะไรยังไงบ้างคะแฮชแท็กแคน EP 1ครับผมก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับสำหรับแฟนๆชาวต่างชาติก็มีแฮชแท็ก Nobody's Happy If I'm Not เข้าไปดูไอจีของพวกเราก็ได้ครับเราก็จะมีเขียนไว้เราลงรูปตลอดเพราะวันนี้เราก็จะนี่แหละตื่นเต้นมากก็จะมีลงรูปอะไรถามนิดนึงมีฉากหลุดๆบ้างไหมที่แบบพลาดตอนบู๊ตอนอะไรเงี้ยมีแน่นอนค่ะอันนี้มันแทบจะเป็นละครบู๊อีกแล้วใช่ป่ะต้องใช้คำว่าบู๊เลยมันไม่เหมือนจะดราม่าแต่เอ๊ะมันไปทางบู๊เหมือนกันจริงๆนะฮะแล้วอยากรู้ว่าคนที่โดนจิกหลังคอนั้นเป็นรอยเล็บไหมหรือเห็นแบบนี้มากเลยมีค่ะมีเป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับมีแผลแล้วนี่มีแผลอะไรบ้างดีกว่ามีเข้าโรงพยาบาลด้วยมีแผลหลังแหวนพี่แอฟอะไรอย่างเงี้ยจับไปขยี้มากเดี๋ยวพี่แอฟเขายังรู้สึกผิดอยู่เลยเมื่อวานนี้เขานั่งร้องไห้อยู่มีเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามีข่าวอยู่ช่วงนึงที่แต้วไม่สบายเข้าโรงพยาบาลต้องแบบใช่ใส่น้ำเกลือมาถ่ายต่อเลยสุดยอดมากๆเอาละครับให้ทุกคู่ฝากละครสักทีนึงครับคืนนี้ได้ดูคืนนี้ได้ดูกันแน่นอนสำหรับละครแค้นฝากเลยนะคะมันตื่นเต้นมากเลยอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็พลาดไม่ได้เลยกับตอนแรกมันเป็นจุดเริ่มต้นของความแค้นจากฝั่งเหมือนแพแล้วก็หวังว่าจะเรียกคะแนนความสงสารให้คนเทใจมาหาเหมือนแพเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแล้วก็อย่าลืมแบบติชมอะไรกันได้แล้วก็ติดแฮชแท็กแคน EP 1ด้วยละกันค่ะครับขอบคุณนายครับครับยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกตัวละครเลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพี่แอนทองประสมนะครับในละครเรื่องแคนเพราะว่า
ผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้มันมันมากคือด้วยเรื่องราวด้วยพล็อตด้วยภาพด้วยอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับยังไงก็ฝากละครแค้นทุกวันพุธพฤหัส 20:30 ครึ่งไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยมาร่วมสปอยถึงแม้อยากจะสปอยแค่ไหนแต่ว่ามันสปอยไม่ได้จริงให้ได้ติดตามกันนะคะคืนนี้ตอนแรก 20:30 ครึ่งทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus 5พลาดเด็ดขาดกับแค้นคืนนี้เลยนะคะแล้วก็ไปดูกันแล้วอย่าลืมแฮชแท็กมาร่วมพูดคุยกับนักแสดงกันได้นะคะชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้เลยแต่รับรองว่าถูกใจคุณแน่นอนค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวไอทีกับคุณศรีชัปวีกันต่อค่ะและคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะกับละครเรื่องแค้นนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหน่าสนุกมากๆน่าดูมากจริงจริงจริงแล้วตอนแรกบอกเลยว่าเรื่องนี้เข้มข้นและบู๊หนักแน่นอนนะครับแล้วถ้าใครดูแล้วนะฮะสามารถดูทางหน้าจอช่อง3ได้หรือว่าดูทางมือถือกด3 plus นะครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กแค้น EP 1ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมนักแสดงด้วยนะคะได้ข่าวมาเมื่อกี้แอบไปคุยมาบอกว่าทำงานกันหนักมากหนักมากเพราะว่าแต่ละตัวละครคือมันเข้มข้นจริงๆใครที่รอมา8เดือน9เดือนนะคะถึงเวลาที่เราจะได้ชมกันแล้วคืนนี้ทางช่อง3 20:30 นะคะ